ตอนนี้ลมมาแล้วฟ้าร้องแล้วอาจจะต้องจบการถ่ายทำไว้เท่านี้นะครับตอนนี้ฟ้าแลบหนักมากนะครับต้องรีบเก็บของโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเรนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กับไฟฉายแบรนด์ Nectros นะครับ2ตัวนั่นก็คือเจ้าตัว Nectros TA30C Max แล้วก็ Nectros TA20 นะครับก่อนหน้านี้ผมทำฟูลรีวิวทั้ง2รุ่นนี้ไว้แล้วคราวนี้ผมจะมาทำการเปรียบเทียบนะครับเพราะว่ามีคนถามมาว่าเจ้า2ตัวนี้เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงแล้วก็การใช้งานลักษณะการใช้งานจะเหมาะกับแบบไหนนะครับ2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงส่วนใครที่สนใจฟูลรีวิวก็เข้าไปดูในลิงก์ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะใส่ไว้นะครับทั้ง2ตัวเลยนะมาเริ่มที่สเปคกันก่อนนะครับสำหรับเจ้าตัว Nectros TA30C Max ตัวใหญ่ของเรานะครับตัวนี้ค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 3,000 ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกลสุด390เมตรนะครับใช้หลอด Cree XHP50DHI นะครับแสงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอีก1ตัวก็คือ TA20 นะครับสเปคของเขาค่าความสว่างสูงสุด1,000 ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกลสุด210เมตรนะครับใช้หลอดออสแลมP9และทั้งคู่ครับให้อุณหภูมิแสงอยู่ที่โอ้โหแสงค่อนข้างร้อนเลยนะยิงเข้าตัวแบบนี้ทั้งคู่ให้อุณหภูมิแสงที่ 6,500 เคลวินนะครับก็คือแสงออกแนวสีขาวนะครับออกแนวสีขาวสว่างแล้วก็สวยเลยเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบให้ทุกคนดูทั้งลักษณะแสงทั้งระยะส่องไกลแล้วก็การใช้งานนะครับคราวนี้ฟ้ายังไม่มืดนะเรามาดูการใช้งานแบบคร่าวๆกันก่อนผมจะเริ่มที่เจ้าตัว TA20 นะครับ 1,000 ลูเมนให้แสงประมาณนี้นะครับแล้วก็มีแสงสโตรบคราวนี้มาดูเจ้าตัว Nectros TA30C Max กัน 3,000 ลูเมนนะครับแล้วก็แสงสโตรบรายละเอียดลึกๆของทั้งคู่นะครับสามารถไปดูในคลิปฟูลรีวิวของแต่ละตัวได้ซึ่งก็อยู่ในลิงก์ใต้คลิปที่ผมใส่ไว้นะครับรอบนี้เราจะมาดูการใช้งานในเรื่องของแสงแล้วก็มาดูความแตกต่างของเขาเหมาะกับการใช้งานแบบไหนประเภทไหนเอาง่ายก็คือคลิปนี้ทดสอบแสงให้ดูว่า2ตัวนี้ต่างกันยังไงครับโอเคเดี๋ยวรอฟ้ามืดสักครู่แล้วเจอกันครับครับทุกคนคราวนี้เรามาทดสอบเทียบลักษณะแสงของเขากันนะครับผมจะเริ่มที่เจ้าตัว Nectros TA20 เลยซึ่งก็คือเป็นแสงระดับไฮของเขาเลยนะครับนี่คือแสงระดับไฮของ Nectros TA20 ครับให้ทุกคนดูลักษณะแสงของเขานะค่าความสว่างสูงสุด 1,000 ลูเมนนะครับระยะส่องไกล110เมตร210เมตรครับจากนั้นผมจะเปิดสโตรบก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว Nectros TA20 คราวนี้มาดูพี่ใหญ่ Nectros TA30C Max กันนะครับที่ระดับไฮ 3,000 ลูเมนครับนี่เป็นลักษณะแสงของเขานะจากนั้นลองไปที่สโตรบครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเดินออกไปข้างนอกให้ทุกคนเห็นนะครับคราวนี้เริ่มที่เจ้าตัว Nectros TA20 ก่อนนี่ครับประมาณนี้แล้วก็ TA30C Max ครับประมาณนี้คราวนี้ผมจะถือเดินเข้าไปให้ดูเลยนะครับเริ่มที่เจ้าตัว TA20 ก่อน
ับทุกคนคราวนี้ผมจะพาทุกคนถือเจ้าตัว Nectos TA20C Nectos TA20 นะครับเดินด้วยค่าความสว่างสูงสุดของเขานั่นก็คือ 1,000 ลูเมนเลยนะลักษณะแสงที่ได้ก็จะเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับสปอตตรงกลางเข้มกว่าจุดอื่นนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีสปิลเป็นวงกลมตัดขอบแบบชัดเจนเลยนะนี่ครับแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราเดินกันไปตรงๆก่อนถ้าแสงเขาดรอปนะครับผมก็จะปล่อยให้ดรอปไปเลยนะนี่คือเปิดระดับไฮระดับสูงสุดของเขาไปเลยผมเดินมาถึงอุโมงค์ยางพลานะครับเดี๋ยวเราจะลองส่องขึ้นส่องลงดูนี่ครับแสงของเขาสวยงามเลยนะระยะ210เมตรก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับถ้าเป็นระยะไกลเรามาส่องด้านข้างกันบ้างนะครับแสงที่ได้จะเป็นอย่างนี้ครับตรงไหนที่ใกล้เขาก็จะโอเวอร์นิดนึงนะที่พันลูเมนเนี่ยส่วนที่ไกลๆก็จะเห็นรายละเอียดตามระยะส่องของเขานะก็คือ210เมตรนะครับให้ดูอีกทีนึงคราวนี้เราหมุนมาฝั่งนี้บ้างนะครับจะเห็นว่าตรงกลางก็จะเข้มกว่าตรงจุดอื่นนะถ้าส่องแบบนี้ขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะครับแสงกว้างพอประมาณนะครับเนี่ยผมยื่นออกไปแสงเขาก็จะสปิลของเขาจะประมาณนี้จากนั้นผมจะหันกลับหลังไปตรงจุดที่เราตั้งกล้องอยู่ตรงนั้นผมจอดรถแล้วก็ตั้งกล้องแล้วก็เปิดไฟโคมไฟทิ้งไว้นะครับถ้าผมปิดแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคราวนี้ถ้าผมเปิดนี่ครับเราจะเดินไปจุดนั้นกันส่องเป้าชี้เป้าถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับนี่เป็นตัว Nectos TA20 นะครับ 1,000 ลูเมนเดี๋ยวถ้าผมเดินไปถึงผมจะเปลี่ยนเป็นเจ้าตัว Nectos TA30C Max ครับก่อนถึงเราส่องด้านข้างสำรวจอีกนิดนึงตรงที่มันเป็นหญ้าเขียวๆเนี่ยเขาสะท้อนแสงดีมากนะครับแสงสวยเลยตอนนี้ก็มีเสียงฟ้าร้องแซ่บเป็นระยะนะครับไม่ว่าจะไม่แน่ใจว่าจะมีฝนหลงดูมาอีกหรือเปล่าโอเคครับผมถึงจุดหมายแล้วถ้าผมปิดไฟก็จะเป็นประมาณนี้เปิดอีกที่ประมาณนี้ครับโอเคคราวนี้มาดูเจ้าตัว Nectos TA30C Max กันบ้างนะครับเปิดที่ระดับไฮไปเลย 3,000 ลูเมนครับเราจะเดินในเส้นทางเดียวกันนะเพื่อให้ทุกคนเปรียบเทียบได้ชัดเจนนะครับก็ตามค่าความสว่างของเขานะครับในเรื่องของความสว่างนั้นตามค่าความสว่างของเขาเลย 3,000 กับ 1,000แต่ว่าลักษณะแสงจะใกล้เคียงกันนะครับตรงกลางจะเข้มแล้วก็ไล่มาที่ขอบนะครับสปิลของเขานั้นเป็นวงกลมชัดเจนนะผมถืออย่างนี้จะเห็นชัดเจนจากนั้นผมจะส่องไปที่ด้านบนครับก็คือเป็นอุโมงค์ยางพาราแล้วนะสวยเลยคราวนี้เราส่องไปด้านข้างบ้างสามพันลูเมนแล้วก็390เมตรครับกว้างกว่าสว่างกว่าแล้วก็ไปได้ไกลกว่าเจ้าตัว TA ของเขาแต่ลักษณะแสงนั้นก็คล้ายกันเลยนะครับรวมไปถึงเขาจะมีจุดดำๆซึ่งก็คือเป็นเม็ดบีด3เม็ดนะครับสำหรับใช้ทุบกระจกก็จะมีผลต่อแสงนิดหน่อยนะถ้าส่องใกล้ๆแต่ว่าถ้าส่องไกลๆนั้นจะไม่มีปัญหานะครับคราวนี้เราก็จะเดินไปผมลองปิดไฟก็จะเป็นอย่างนั้นนะตรงจุดที่เราตั้งกล้องคราวนี้ส่องไปอีกทีนึงครับก็จะเป็นประมาณนี้เรากำลังจะเดินไปจุดที่เราจอดรถไว้นะครับก็คืออันนี้ก็คือใช้ส่องชี้เป้าเลย
ตอนนี้ลมมาแล้วฟ้าร้องแล้วอาจจะต้องจบการถ่ายทำไว้เท่านี้นะครับตอนนี้ฟ้าแลบหนักมากนะครับต้องรีบเก็บของโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือโอกาสลาทุกคนไปเลยนะเดี๋ยวเก็บของไม่ทันนะครับอันนี้ถ้าปิดไฟจะประมาณนี้ถ้าเปิดประมาณนี้ครับโอเค